สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับอยู่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับเป็นวัดที่ท่านผู้ชมที่มาเที่ยวภูเรือแล้วจะต้องมากราบไหว้พระนะครับที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณรอบๆวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับสมเด็จภูเรือเป็นวัดที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับได้เสด็จนำแพทย์อาสาออกพื้นที่ช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บป่วยในท้องที่เมื่อปีพ.ศ. 2511นะครับทั้งได้คำนึงถึงหลักยึดเหนี่ยวในจิตใจจึงได้สละทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดเป็นบวรพระพุทธศาสนาเป็นมูลค่า1 ล้านบาทซึ่งเป็นศาสนาวัตถุอันมีค่าสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับทริปนี้ผมที่ผมพามาเที่ยววัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับ
ถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อำเภอภูเรือก็อย่าลืมมาไหว้พระที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับผมจะมีคลิปเกี่ยวกับไหว้พระทั่วไทยนะครับเสร็จแล้วก็คลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติติดตามไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ